วังตำนานอันเลิศครูชีวประวัติท่านพระครูธรรมสรคุณผู้รู้ผู้เบิกบานวัดกระทิงเขาคิดชะกูดเป็นที่สุดนะผู้คนกล่าวขานพระครูผู้เลิศตำนานร้อยพระบาทเมืองจันทร์เอ่ยลือลั่นไกลท่านพระครูผู้รู้แจ้งมีตำแหน่งเจ้าอาวาสใหญ่เจ้าคณะอำเภอเกลอก้องเพียงไกลอำเภอมะขามนั้นใสเมืองจันทร์ให้เด่นชัดในวิธี80ปีก่อนนั้นเมืองจันทบุรีผู้คนต่างมีอาชีพทำนาโซภางามวิไลอยู่กินกันฉันผัวเมียเคล้าคลอเคลียเลี้ยงชีพได้นางมุ้งอัศจรรย์ในหัวใจตั้งครันดังได้เหมือนเทพประทานไม่ใช่ท้องแรกครันนางมุ้งมุ้งมันนะใจประสานตั้งแต่ตั้งท้องจิตเบิกบานอาชีพการงานก็เจริญรุ่งเรืองดังเหมือนเทพจุติเกิดฝันเห็นผ้าเหลืองพระศาสดาจนกระทั่งวันพุธเดือนสี่ขึ้นสองค่ำเร็วรีก็มีคุณค่านางมุ้งปวดท้องถึงเวลาน่าอยู่ก็รีบพาไปหาหมอตำแยงปวดท้องร้องเรียกหาพอลืมตาเว้นได้กำเนิดบุตรชายสมใจแลน่าอยู่พ่อแม่นางมุ้งก็ชื่นใจสมกับที่ตั้งครันรอคอยลูกตัวน้อยน้อยที่ฝันไฟ18กุมภาพาชื่นใจ2473นั้นใสฟ้าสีทองประคบประงมเลี้ยงดูบุตรชายเป็นเด็กโตใหญ่ดูแคล้วคล่องไม่ดื้อเกเรที่ลุ่มคลองสมองฉลาดเกินคนนะ
กระทังบิดานายอยู่หมดบุญกลับโทษการเริ่มต้นต้องกำพร้าบิดาพามองมนเด็กชายเขียนเริ่มต้นดินรนท้าทางไปอยู่วัดเป็นโลกศิษย์หลวงปู่รุ่งนิมิตหาทางสว่างเด็กชายเขียนภาคเพียรไม่ลงทางขยันเรียนขยันสร้างคุณงามความดียามว่างเรียนก็ไปทำนาช่วยมารดาเอ้ยอย่างเต็มที่เด็กชายเขียนแต่ความดีเรียนจบป.4ได้ดีกรีผู้นำจนกระทั่งอายุครบบวชสมบทเป็นพระรูปงามวัดกระทิงมาข้ามเมืองจันทบุรีวันพุธเดือนหกสิบเอ็ดค่ำสิบหกพฤษภาเลิศล้ำสองสี่เก้าสี่ได้จุติพระงามนามบาลีธรรมสรคุณหายางได้พระครูนิเทศนานุสิตวัดหนองก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นอมประชาพระครูพุทธบทบริบาลนาวัดรวงพระอนุสาสนาจารย์บวชปีแรกได้นักธรรมตรีวัดกระทิงจันทบุรีเอ้ยคือสถานสองสี่เก้าเก้าได้เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดกระทิงนั้นอลังการอย่างข้อปีสองห้าศูนย์หกพระครูทิโลเขาแสวงหาได้รับการแต่งตั้งไม่ธรรมดาเป็นพระกรรมวาจาอนุศาสนาจารย์เป็นพระครูผู้ล้ำเลิศทุกคนทูลเถิดทุกสถานสองห้าสองแปดเป็นตำนานเป็นพระอบประชา2528ถึง2532พระครูผู้คงสิ้นพรรษาเป็นเจ้าคณะตำบลฟองโซผาตำบลตะเคียนทองนันนาไม่วุ่นวาย2538ถึงปัจจุบันพระครูดังลั่นอย่างเหลือลายเป็นเจ้าคณะอำเภอสุขสบายอำเภอมะขามนั่นไงอยู่ไกลๆจันทบุรีพระครูธรรมสรละคุณท่านคือนักบุญเอ้ยไม่เลือกที่สร้างวัดพัฒนาเอ่ยมาหลายปีทั่วทั้งจันทบุรีและห่างไกลด้วยความดีที่ท่านสร้างเงย
ปริญญาพุทธศาสตร์ภาคภูมิใจจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยคือความดีมาฟังต่อในตอนที่สองผลงานผลทองไม่มองสีท่านพระครูผู้รู้ผู้ไฝ่ดีฟังควันจิตทีทีและให้พี่น้องฟัง